ไม่กล้าพูดสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ YouTube Channel เจ๊เฟย์มินิคัสนะคะวันนี้เฟย์นะคะจะพาทุกคนมากันที่ The Marvel Experience Thailand นี่นะคะทุกคนก็เปิดการตรงไม่กะบางนานั่นเองวันนี้จะเป็นยังไงนะคะเฟย์ก็จะพาทุกคนเนี่ยมาทัวร์แล้วก็รีวิวกันนะว่ามีของเล่นอะไรยังไงบ้างต้องบอกก่อนเลยนะเฟย์ไม่ใช่แบบว่าแฟนคลับตัวยงของ Marvel แต่เฟย์แบบก็พอรู้จัก Iron Man Spider-Man The Hulk Superman เฮ้ย Superman ไม่อยู่ในนี้แค่นี้ก็รู้แล้วน้องว่าไม่ใช่แฟนคลับตัวยงจริงๆอ่ะเฟมก็เป็นคนหนึ่งที่อยากจะมาเล่นของเล่นนั่นเองนะคะทุกคนแล้วส่วนสนุกอันนี้นะคะก็ไม่ใช่ส่วนสนุกแบบว่าพวกธีมปาร์คแบบดิสนีย์แลนด์หรือว่ายูนิเวอร์แซลนะทุกคนมันเป็นส่วนสนุกในที่ร่มนั่นเองก็จะเป็นโดมก็เล่นด้านในไม่โดนแดดจะเป็นยังไงนะตามเฟมไปดูกันเลยดีกว่าค่ะมารับตั๋วนะคะเฟมกับพี่เนี่ยได้ลงทะเบียนออนไลน์นะคะทุกคนแล้วก็มารับบัตรตรงหน้างานนี้เลยเห็นว่าเป็นบัตรแข่งหรือเปล่าตอนนี้คนยังน้อยอยู่แต่ก็เริ่มมาเรื่อยๆเลยนะคือเต้นดีกรุบกริบได้รับบัตรอันนี้เสร็จก็ต้องไปถ่ายรูปนะคะตรงนีขึ้นตรงนี้เปล่าเขาก็ต้องบอกทางนี้ขึ้นแต่ว่าเข้าไปผมดูตีได้โอ๊ยไม่เป็นไรหัวเราะจะเป็นซูเปอร์ฮีโร่นี่มันเหนื่อยขนาดนี้หรอต้องเข้าบริษัทไปกู้โรคช่วยโรคมันเหนื่อยจริงอะฉันเป็นหน่วยซิลหน่วยซิลไม่ใช่ช่วยเลยฉันเป็นหน่วยชิลจ้ะฉันมีบัตรนะแต่เขายังไม่ปิดรูปให้ฉันอะห้องข่าวเด็กมากช่วยเด็กไม่ใช่ผิดการของเด็กนั่นเองนะคะทุกคนของน่ารักมากจุกจิกจริงๆ28
ทำไมเราห้ามเลยเราไม่ไปต่างชาติถ่ายได้อะพาทุกคนเมื่อกี้พนักงานเขาบอกว่าห้ามถ่ายวิดีโอหรือถ่ายภาพนิ่งได้รู้สึกเห็นชะตากำลังลางก็คือว่าห้ามถ่ายมากันที่ห้องแรกเลยนะคะห้องแรกเนี่ยเป็นห้องต้อนรับนะคะก็จะมีการ์ตูนที่เขาวาดมาเฉพาะที่เป็นของประเทศไทยนะทุกคนห้องนี้ก็จะมีทีวีที่เปิดเป็นคลิปผู้ต้อนรับเรานะคะคือเฟรมเลือกมาเป็นรอบภาษาไทยนะคะทุกคนแต่ในคลิปวิดีโอเนี่ยที่เปิดต้อนรับเป็นภาษาอังกฤษตอนแรกเฟรมก็งงว่าเอ้าทำไมเลือกรอบเป็นภาษาไทยแต่ทำไมคลิปเป็นภาษาอังกฤษก็งงนะคะคนจะไม่เยอะมากเข้าเป็นรอดๆคือเราไม่ต้องกลัวเลยว่าคนเนี่ยจะเยอะจะเบียดกันนะคะห้องนี้ก็ไม่มีอะไรก็ยืนนะคะอ่ะหลังจากห้องที่1จบไปเขากำลังจะเปิดประตูห้อง2นะคะทุกคนเราก็ตื่นเต้นมากอุ๊ยจะมีอะไรหรือเปล่านะแล้วพอเข้าไปเนี่ยเป็นทางเดินที่ดูอลังการมากเหมือนเราเนี่ยกำลังจะไปเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยชิลแล้วยังไงอย่างนั้นเลยมีไฟตามทางเดินแบบอลังการมากๆดูรู้สึกว่าตื่นตาตื่นใจมากๆจริงๆตรงไปนะคะเราก็จะเจอกับบันไดเลื่อนนะคะบันไดเลื่อนนี้ก็จะพาไปสู่อีกห้องนึงนะคะทุกคนก็จะมีจอทีวีเขาก็จะเปิดเป็นข่าวนะคะเป็นข่าวช่องนึงช่องไหนวะไม่รู้เหมือนกันที่คุยกันว่ากำลังจะมีวายร้ายที่หลุดออกมาจะให้พวกเราเนี่ยไปจับตัวร้ายกันนะคะตัวร้ายก็จะมีอยู่3ตัวด้วยกันซึ่งเฟงก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาชื่ออะไรบ้างนะคือไม่ได้เป็นแฟนคลับอะเนาะก็เลยไม่ค่อยรู้เท่าไหร่จริงๆก็จะมีสตาฟผู้ชายคนนี้นะคะที่คอยยืนบอกว่าตัวร้ายเนี่ยมีใครบ้างนะคะเขาก็จะอธิบายแต่ละตัวไปว่าเป็นยังไงร้ายยังไงอะไรแบบนี้ซึ่งเฟรมก็จำไม่ได้จ้ะพอเสร็จจากห้องนี้นะคะเราก็กำลังจะเดินทางไปห้องต่อไปกันนะคะเราเฮ้ยห้องต่อไปจะเป็นอะไรนะเราก็ต้องมาดูกันนะคะทุกคนก็อย่างที่เห็นว่าห้องนี้ก็ไม่มีเก้าอี้ที่นั่งอีกเช่นกันนะคะพอเขาไม่ให้ถ่ายวิดีโอเราก็ถ่ายภาพนิ่งรั่วมาถึงห้องต่อไปที่มีความกระตู้หูแบบโอ้โหอลังการมากนะคะอันนี้คือห้องแลบของพี่โทนี่สตาร์นะคะทุกคนมันก็จะมีผนังที่เขียนนี้คือสร้างยังไงใช้วัตถุอะไรบ้างเฟรมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะทุกคนก็ให้ภาพมันเล่าเรื่องไปละกันแล้วในห้องนี้นะคะเราก็จะได้เห็นชุดมาร์กต่างๆของพี่โทนี่สตาร์นะคะแต่ว่าชุดมาร์กอันนี้เนี่ยเราจะไม่เห็นในหนังกันนะคะทุกคนแล้วเขาก็จะมีเป็นภาพการ์ตูนนะคะที่เป็นพี่โทนี่สตาร์นะคะเนื่องจากให้ถ่ายวิดีโอแล้วก็ยิงรัวเป็นสต็อปโมชั่นไปเลยนะจ๊ะจะเป็นเสียงภาคภาษาไทยนะเสียงเหมือนในหนังเลยก็คือมีความดีแล้วก็มีความรอมากแต่ก็อยากให้เป็นนักแสดงตัวจริงอะเนาะมาที่ห้องถัดไปนะคะเป็นห้องศูนย์บัญชาการนิกฟูรี่นะคะก่อนเข้ามาเนี่ยเขาจะมีแบบว่าเลเซอร์เขียวๆสแกนหน้าเรานะแล้วก็จะมีบอกว่าพวกเราเนี่ยเป็นคนที่ดูมีความสามารถแน่นอนแล้วเขาจะมีเรียกประชุมแบบว่าซูเปอร์ฮีโร่ต่างๆนะคะแล้วอยู่ดีๆเขาก็บอกว่ามีตัวร้ายเนี่ยแฝงตัวมาอยู่ในกลุ่มพวกเราเราก็งงอะไรกันเนี่ยแหละค่ะแล้วอยู่ดีพี่เขาก็จะแบบว้าแล้วก็ถูกนำตัวออกไปนะคะห้องนี้นะคะก็ยังเป็นห้องที่เรายืนดูพวกซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยคุยกันอยู่นะคะก็ยังไม่มีอะไรให้เราได้ทำได้ลงมือกันสักทีนะคะและเราก็ออกจากห้องนี้ไปอีกห้องนึงดีกว่าค่ะมาและได้เล่นเกมสักทีนะคะห้องนี้ก็คือดีใจมากนะคะหน้าตาสดใสร่าเริงสุดๆเลยนะคะแล้วเขาก็จะแจกเป็นแว่น 3D นะคะให้เราได้ใส่กันใส่ปุ๊บหน้าเหมือนแมลงวันทันทีนะคะแล้วก็หยิบปืนมาค่ะทุกคนปืนที่อยู่ด้านหน้าเราเลยเนาะแล้วก็จะเป็นเกมให้ยิงปืนนะคะทั้งทีมนะคะต้องช่วยกันยิงให้ได้นะคะอันนี้ก็เหมือนเป็นการฝึกเทรนนิ่งว่าแบบเราจะผ่านเข้าไปเป็นหน่วยชิลได้หรือเปล่าเราก็ต้องยิงให้โดนนะคะทุกคนจะมีแบบว่าศัตรูวายร้ายเนี่ยอยู่ด้านหน้าเราเราก็ต้องเล็งเห็นไหมคะจุดเขียวๆก็คือทุกคนเนี่ยช่วยกันยิงอยู่นะคะจะมีคะแนนเนี่ยอยู่ด้านหน้าเราเนาะให้เราเห็นว่าเราเนี่ยได้เท่าไหร่แล้วบอกเลยว่ายิงยากกรุบเฟรมง่อยเองหรือเปล่าเฟรมก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะทุกคนคะแนนออกมาก็ได้เท่านี้แหละค่ะห้องถัดไปนะคะเข้ามาเขาก็จะแจกแว่นอีกเช่นกันนะคะทุกคนห้องนี้ก็จะมีความเป็น360นะคะภาพด้านบนเนี่ยก็จะเป็นมุมโค้งนะเราจะยืนดูหรือนั่งดูก็ได้นะคะเขาก็จะเป็นเล่าเรื่องเราก็จะเห็นเป็นภาพแบบ3มิติเก๋ๆกู๊ดกรู๊ดอยู่นะคะก็จะเป็นสตอรี่ว่าพวกซีโร่เนี่ยแอบเข้าไปในห้องของเหล่าร้ายนะคะเราเหมือนเราได้เห็นเหตุการณ์ทุกอย่างเหมือนเป็นมดตัวเล็กๆที่อยู่ตรงพื้นที่คอยฟังเขาพูดว่าเขาพูดอะไรนะอะไรประมาณนี้ค่ะทุกคนมาถึงด่านต่อไปนะคะเขาก็จะให้เราเนี่ยยืนแบ่งเป็น2กลุ่มนะคะห้องนี้เนี่ยคือเรากำลังเตรียมตัวจะไปเข้ายาน นะคะทุกคนแล้วระหว่างที่ประตูกำลังจะเปิดเนี่ยปรากฏว่าประตูมันติดขัดมันก็เปิดไม่ได้เขาก็เลยแบบว่าให้ฮักเนี่ยมาช่วยเปิดนะคะก็มีความแบบทำเอฟเฟกต์ต่างๆนานามีกวงมีกวนก็พี่ๆสตาฟเนี่ยก็แอคติ้งได้แบบเฮ้ยตื่นเต้นอลังการมากๆเลยนะคะมาถึงห้องนี้ที่คิดว่าอาจจะเป็นไฮไลท์หรือเปล่านะคะเป็นห้องที่เป็น 4D นะคะทุกคนมันจะเป็นยาน นะคะเฟรมได้ยานลำที่5นะก็นั่งไปเนี่ยก็ใส่แว่นอีกเช่นกันนะคะมีความว่าเราอะนั่งอยู่บนยานแล้วก็ไปต่อสู้กับวายร้ายกับพวกซูเปอร์ฮีโร่
นะคะมีลมมีน้ำอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็ไม่ได้เก็บภาพมานะคะเขาให้เก็บของนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะตกได้นะคะมาห้องนี้ค่ะห้องนี้ Training Area นะคะเป็นตู้เกมนะคะมีทั้งหมด3เกมที่เราเลือกนะคะเกม Iron Man The Hulk แล้วก็ Black Panther นะคะเกม Iron Man นะคะก็จะให้เราเหาะไปแล้วก็หลบสิ่งกีดขวางนะคะคือการหมุนเอียงซ้ายเอียงขวาถ้าเจอศัตรูก็ยกมือขึ้นมาแล้วก็ยิงปุ้งอย่างเงี้ยค่ะทุกคนแล้วก็ต้องทำให้ได้นะคะแล้วก็จะจบเกมค่ะส่วนเกม The Hulk ก็ใช้เป็นการต่อยนะคะทุกคนต้องต่อยโดรนสีแดงนะคะห้ามต่อยสีเขียวนะคะทุกคนก็ต่อยขึ้นต่อยลงไปมาเกมสุดท้ายนะคะเกม Black Panther นะคะเกมนี้เนี่ยให้เรากระโดดข้ามสิ่งกีดขวางนะคะทุกคนก็มีความเหนื่อยกรุบๆเลยทีเดียวนะมาถึงห้องสุดท้ายนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นห้องปริศนานะคะเราจะไม่รู้เลยว่าแต่ละห้องเนี่ยมีใครอยู่บ้างมันมีทั้งหมด6ห้องนะและห้องที่เฟรมเข้าไปนะคะทุกคนมีสไปเดอร์แมนอยู่นะคะเฟรมก็ได้ถ่ายรูปกับสไปเดอร์แมนมานะคะทุกคนเขาให้ถ่ายแค่รูปเดียวนะคะดังนั้นใครที่จะถ่ายเนี่ยก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมมากๆเลยนะถ้าพลาดเนี่ยแก้ไขไม่ได้นะจ๊ะทุกคนออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้รูปมาอย่างรัวๆเลยเรียกว่าสต็อปโมชั่นนั่นเองเนาะเมื่อกี้ไปถ่ายรูปมาได้ถ่ายกับสไปเดอร์แมนและแล้วฉันก็ได้เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยชิลฉันตั้งใจระหวังว่าฉันจะสามารถปกป้องโรคนี้จากเหล่าวายร้ายได้และนี่คือบริษัทของฉัน The Marvel Experience Thailand ก็จะมารับบัตรที่ถ่ายรูปไปตั้งแต่ตอนที่เรามาลงทะเบียนมาจะเปลี่ยนบัตรนะคะตอนนี้ยังไม่ใช่หน้าเรานะคอนะคะทุกคนที่เราต้องคืนเขานะก็แบบสายก็จะเป็นรูปแบบว่าซูเปอร์ฮีโร่แบบนี้เลยนะคะอีกทางความสามารถของเขาคือเป็นใยแมงมุมไม่ใช่ยืดได้นะจ๊ะคนเราก็จะมาลองชิมแอดเวนเจอร์คาเฟ่นะคะมันจะมีอะไรบ้างลองไปดูกันสำหรับอันนี้นะคะเป็นสลัดผักนะคะทุกคนอาหารของพี่เฟมเองสลัดทูน่านะจ๊ะและอันนี้ก็นักเก็ตกี่ชิ้นอ่ะ6หรอเท่าไหร่วะแล้วก็อันนี้สปาเกตตี้พริกกระเทียมมีไก่แถมมาให้ด้วยเออไก่หน้าตาเหมือนเห็ดเรามาชิมกันเลยดีกว่าจ๊ะชิมน้องสปาเกตตี้จิ้มต้องการเกลือเกลือที่อร่อยไม่ได้ผักไม่เอาผักอะไรไม่ชอบอ่ะไม่แย่เลยตรงนั้นจริงๆมีเกลือป่ะพี่ไม่ไปไหนอ่ะทานใหม่หรอวะอร่อยอร่อยถ้าเก็ตเนื้อด้านในดูเหมือนเป็นแป้งมากกว่าไก่นะคะเมื่อกี้ให้พี่ไปซื้อน้ำมาให้นะคะอันนี้คือUSA โซดานะจ๊ะเห็นว่าน้ำแข็งเนี่ยจะเยอะกว่าน้ำนิดนึงก็จะมีความว่าอ้วนหกหรือเปล่าหรือว่าพนักงานแอบดูไปแล้วนะจ๊ะมาลองชิมกันนะว่าจะเป็นยังไงเหมือนเอาลูกโอบหวานมาละลายน้ำกินแบบช็อกโกแลตในรูปแบบเคี้ยวอ่ะของเฟรม165นักเก็ตประมาณ75บาทสลัดยีเท่าไหร่ไม่แน่ใจก็ถือว่าโอเคเอาจริงมารสชาติมันไม่ได้อร่อยมากค่ะนักเก็ตอย่างเงี้ยปกติเฟรมกินเร็วมากไม่ถึง5นาทีกินแค่25นาทีแล้วยังเหลืออีก2ชิ้นลองชิมสักหน่อยวะเจ็บคอจิบสักนิดนึงเอาให้รู้รสชาติว่ะแล้วก็เช็ดหลอดด้วยนะไม่ต้องเอาน้ำลายให้มันเยอะบอกดีว่ารสชาติยังไงดูแลตอนเด็กว่าช็อกโกแลตอะที่มันเป็นก้านๆอะช็อกกี้เหรอโอ้แล้วพี่ตอนเด็กชอบลอกสติกเกอร์เอาไปแปะโต๊ะโรงเรียนอะช็อกโกแลตโบราณโอ้โหเออแบบช็อกโกแลตแบบเนี้ยเออว่ะกินเหมือนอันเนี้ยเน้นๆกินเหมือนอันเนี้ยไม่จบ
ค่ะทุกคนหลังจากเราออกมาจาก Marvel Experience Thailand เราก็จะมาพูดกันนะคะสรุปให้ฟังนะเฟรมรู้สึกได้ว่าราคาบัตรแบบ 1,500 นะรู้สึกว่าแพงเกินไปที่แบบด้านในมันไม่ค่อยมีอะไรมากขนาดนั้นเป็นฟีลว่าเราอ่ะไปยืนดูยืนฟังอะไรอย่างงี้มากกว่าให้ร่วมเล่นด้วยก็มีไม่ค่อยเยอะก็ยังไม่ค่อยคุ้มสำหรับเฟรมเท่าไหร่นะแต่ถ้ามาเนี่ยก็ไม่ได้แย่มากนะใครอยากจะมาลองเล่นเนี่ยก็ลองเล่นได้นะคะเข้าไปด้านในอ่ะทุกคนเขาให้ยืนอย่างเดียวเลยนะไม่มีที่นั่งยืนฟังอย่างเดียวคือเฟรมอ่ะมีความว่าเมื่อยนะคะแล้วก็ไม่มีห้องน้ำด้านในนะถ้าใครอยากจะเข้าห้องน้ำเนี่ยต้องเข้าห้องน้ำก่อนที่จะเข้าไปเล่นนะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปปวดฉี่เอาแล้วจะไม่สนุกได้นะคะทีมงานเนี่ยก็รู้สึกว่ามีความเพิ่มดีมีความปลุกระดมมากแบบพร้อมมั้ยคะพร้อมค่ะคือต้องเสียงดังอะดูมีการเชียร์อัพตลอดเวลาแบบเอ้าเร็วครับโอ้แบบทำให้ตื่นเต้นแล้วก็ด้านในแอร์หนาวนะใครจะใส่สายเดี่ยวสายเดิมมาเนี่ยก็เอาผ้ามาคลุมด้วยเพราะว่ามีลมโกรกมากลมแบบแบบแรงก็คือสภาพผมตอนนี้ก็คือยุ่งๆนะคะที่เฟรมชอบนะก็ตรง 4D มันรู้สึกแบบตื่นเต้นชอบตื่นเต้นแล้วขาสั่นนี่คือเรื่องจริงนะเนี่ยมันได้บรรยากาศได้ฟิลมากว่าแบบเฮ้ยเราอยู่ในยานนี้กำลังแบบต่อสู้กับเหล่าร้ายอยู่แล้วมีให้ถ่ายรูปกับซูเปอร์ฮีโร่เฟรมได้ถ่ายกับซูเปอร์แมนเข้าไปเขาให้ถ่ายแค่ช็อตเดียวนะคะทุกคนคือเฟรมรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆอ่ะ 2-3 ช็อตมันก็ไม่เสียหายมันไม่ได้กินเวลามากขนาดนั้นจริงๆเขากดรัวๆได้เลยคือกล้องเราอ่ะมันพร้อมที่จะกดถ่ายได้เร็วๆอ่ะสำหรับที่นี่นะคะเฟรมรู้สึกว่าเหมาะกับเด็กมากกว่าผู้ใหญ่เนี่ยไม่ค่อยได้มีส่วนร่วมเท่าไหร่เด็กเนี่ยจะสนุกมากกว่านะคะอันนี้เฟรมซื้อตอนลดราคาด้วยลด 30% ก็ถือว่าโอเคนะคะแต่1,500ไปเลยเนี่ยเฟรมว่าก็ยังแพงที่นี่เขาจัดสถานที่ได้ดูแบบเหมือนอยู่อเมริกามากถ้าอากาศเย็นนะคือโคตรของความดีแล้วรูปก็คือทุกคนพกแฟลชมาด้วยแล้วกันมีความมืดมากใครถ่ายรูปนี้ก็แย่นี่ยิ้มหน้าเหมือนยิ้มถึงแกล้งตัวเองอยู่อะแล้วมันจะมีห้องนึงที่เป็นเหมือนแบบห้องที่เป็นชุดไอรอนแมนหุ่นนั้นน่ะมันดูแบบว่าดีเทลของหุ่นดูแบบไม่ใช่เหมือนเอาหุ่นมาประกอบมาจริงๆแต่เป็นเหมือนชิ้นเดียวที่แบบไปทำหลอมๆมาให้เป็นแบบว่ารูปทรงหุ่นตัวนั้นแล้วดูแล้วแบบมันยังไงดีนะอันนี้ก็ดูแล้วแบบไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่เฟย์ก็รู้สึกว่ามันควรจะมีอะไรมากกว่านี้จริงๆอันนี้มาเป็นที่ระลึกได้ทุกคนเป็นรูปแบบหน่วยชิลดูหน้าตาเหล่แล้วก็ทำปากเหมือนปากเป็ดอยู่งงมากมันได้เหรอวะและนี่นะคะก็เป็นคลิปทั้งหมดของวันนี้นะคะทุกคนเฟรมก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะก็หวังว่าจะชอบกันก็ทำรีวิวได้มากสุดเท่านี้จริงๆนะคะใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็กด Subscribe ด้านล่างด้วยนะคะวันนี้ในเฟรม Channel ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะเหมือนละงานบ้างเหมือนเจอสิ่งงงมากกว่าตอนนี้